เกมที่ราชมังนะครับโอสถก็ใช้รังที่นี่เป็นรังเหย้าจนจบฤดูกาลแล้วครับเจอกับสุพรรณจังหวะเริ่มต้นมาคอสมาได้โหม่งลูกนี้โอ้โหจังหวะได้เซฟครั้งแรกเลยครับผู้สาประตูของสุพรรณบุรีบอลของทางสุพรรณเองครับขึ้นมาตรงกลางสนามจังหวะจ่ายทะลุขึ้นมาหลุดเข้ามาในกรอบแล้วได้ยิงโอ้โหจังหวะสุดท้ายช่วยบล็อกไว้ได้นิดเดียวครับจังหวะของดาร์แกนบอสโควิชนี่เขาแตะจังหวะแรกแรงไปนิดนะครับแล้วมันเลยออกนอกกรอบไปนิดนึงเลยยิงยากมาอีกทีตวัดลูกนี้อู้หูข้ามคายนิดเดียวครับเท้าซ้ายลินเดอร์มันแต่ว่าเกมรุกของสุพรรณก็มาเป็นชุดเหมือนกันดูครับจังหวะหม่งเช็ดมาไม่ล้ำหน้านะครับเนี่ยแล้วก็จังหวะออกมาของชัดชัยครับลินเดอร์มันก็พยายามจะกระดกเข้าไป20นาทีผ่านโอสถเปิดลูกนี้มาเอ้าหลุดโอ้โหโอกาสทองลูกนี้ของอารอนดาซิวาครับบอลหลุดไปถึงแต่ว่ายิงไม่ข้ามคานครับชาร์จจ่อๆเนี่ยครับเปิดเข้ามามีฉลับผู้เล่นของสุพรรณแล้วได้ชาร์จจ่อๆแบบนี้เหินข้ามคานไปนิดฟรีคิกหลุดเสาไปน่าจะฉลับครับจังหวะนี้ดราแกนมอสโควิชฟอร์มยังไม่เหมือนกับตอนที่ยังไม่เจ็บนะครับที่แล้วธรรมดาแล้วต้องเป็นลินเดอร์มันเป็นคนยิงไงนี่บอสกิดมายิงแทนช่วงทดครึ่งแรกครับทดเวลาโอ้เคลียร์จากเส้นเคลียร์จากเส้นมาได้แต่ยังไม่พ้นอันตรายสุดท้ายหม่งลูกนี้เข้าไปจนได้ครับเจษฎาพั่วถ้าคุณมีโอสถนำจนได้โอ้โหจริงๆน่าจะนำตั้งแต่จังหวะหม่งครั้งแรกแล้วครับแต่ว่ามีตัวเคลียร์จากเส้นมาได้กัปตันทีมครับกัปตันโจ๊กเจษฎาดูครับจังหวะหม่งเป็นอารอนนะครับจังหวะแหละจังหวะแรกเคลียร์ออกมาน่าจะเป็นปิยราชนะครับโอ้โหแต่สุดท้ายเอาไม่อยู่จริงๆโอ้ระยะค่อนข้างใกล้ครับตรงนั้นไม่มีใครประกบเลยอนุรักษ์ผู้สาประตูหมดสิทธิ์ครับ 1-0 ครับโอสถขึ้นนำต้องจับมานี่เป็นคาตาโนฮิโรมิชินะครับแบ็คขวาครึ่งแรก 1-0 ครึ่งหลังสุพรรณเลยต้องลุยขึ้นมาได้ยิงด้วยซ้ายลูกนี้แม่เฉียวเสาออกไปจุงเลียงโอครับมิดฟิลด์ชาวเกาหลีสุพรรณเนี่ยมาเล่นในราชมังใน FA ครับก็ผิดหวังไปแล้วทีนึงรอบนี้กลับมาราชมังอีกทีโดนโอสถนำอยู่นะครับเพราะฉะนั้นโป๊ปแม่ไม่ค่อยสเบอร์ใช่ไหมครับดูแล้วนึกถึงอนาคตเลยครับโป๊ปช่วงหลังอ้าวแต่ไปกองหลังเล่นกันอย่างนี้โอ้โหสุพรรณเกือบจะเสียเพิ่มครับช่วงท้ายคือก็พยายามจะลุยฮะโดนสวนกลับดูแล้วภาพไม่ค่อยคุ้นสนามเท่าไหร่นะสุพรรณครับขึ้นมาทีในช่วงทดครับทดเวลาแล้วคอสมาเน่งเน่งลูกนี้โอ้โหไม่ได้ครับลูกนี้โรเบิร์ตคันเลนเนี่ยแหละครับถ้าการหม่งนี่ถ้าหม่งย้อนที่เสาสองเนี่ยแน่นอนครับนี่ยงหม่งที่เสาแรกนี่ผู้สาประตูโผล่มาทันเลยครับสังเกตดูครับวิ่งกระปิดหมดแล้วครับนั่นแหละครับคือไม่มีมุมแล้วใช่ครับ 1-0 ครับกับตันทีมเจษฎาพุทธคุณมีหม่งประตูชัยครับ3คะแนนสำคัญของโอสถสภาครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น